สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหวีนะคะจะมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องการตั้งกองบุญเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายท่านที่ถามคุณครูเข้ามาว่าวิธีตั้งกองบุญตั้งอย่างไรคะคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวด้วยกันเราทำสมาธิกับซิงค์บอร์ดกับคุณครูนะคะค่ะค่ะนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปนะคะฟังเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการตั้งกองบุญว่าเราจะตั้งอย่างไรนะคะก็คือว่าเวลาที่เรานะคะไปในสถานที่ต่างๆก็ตามเป็นที่วัดนะคะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราถ้าเราเข้าไปที่วัดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะที่เราจะทำก็คือว่าเมื่อเราไปถึงอาจจะเป็นสถานที่เป็นวัดนะคะที่มีพระประธานที่มีพระประธานองค์ใหญ่ๆจะเป็นในโบสถ์ก็ได้หรือเป็นในสถานที่วัดที่เราไปมีพระประธานองค์ใหญ่ๆนะคะให้เราเข้าไปตามที่อันนี้ที่ครูหวีนะคะได้นำมาแบ่งปันคือตามที่หลวงตาม้าท่านได้เมตตาสอนทำไว้คุณครูหวีนำมาจากหลวงตาท่านนะคะที่ท่านได้สอนไว้ก็คือว่าให้เราเข้าไปนะคะตรงที่มีพระประธานองค์ใหญ่ๆที่สุดในวัดได้เลยแล้วเรานะคะก็อธิษฐานจิตนะคะว่าขออธิษฐานจิตนะคะว่าขอให้เทพพรหมโรควิญญาณพระประธานในสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาสาธุในบุญขอฝากกระแสบุญของข้าพเจ้าไปที่รูปลักษณ์ของท่านรูปลักษณ์ของพระท่านรูปลักษณ์ของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งมวลขอให้เทพพรหมโรควิญญาณมาร่วมสวดมนต์กับข้าพเจ้าตลอดชีวิตขอหลวงปู่ตั้งกองบุญในสถานที่แห่งนี้ในบริเวณแห่งนี้ให้กับผู้คนขอหลวงปู่ครอบวิมานให้กับผู้คนโรควิญญาณเทพพรหมในบริเวณแห่งนี้เถิดสาธุนี่คือเราสามารถที่จะอธิษฐานจิตแบบนี้ได้เลยนะคะที่เวลาที่เราไปที่ใดเราไปเจอไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ใหญ่ๆเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางแห่งที่มีชื่อเสียงหน่อยหรือว่าที่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเช่นที่วัดหลวงพ่อโสธรก็ได้หรือที่สถานที่สำคัญนะคะวัดพระพุทธชินราชก็ได้นะคะหรือเป็นสถานที่วัดพระแก้วมรกตทุกอย่างได้หมดเลยตรงนี้นะคะถ้าเราได้ไปเที่ยวหรือไปในสถานที่แห่งใดตรงนี้สถานที่ที่มีคนไปกราบไหว้เราสามารถอธิษฐานจิต
ฝากกระแสและตั้งกองบุญไว้ที่นั่นได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปที่ใดแล้วเราได้ฝากกระแสเราได้ตั้งกองบุญฝากบุญบารมีรวมหลวงปู่กระแสหลวงปู่มาที่สถานที่รูปลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาแบบนี้เนี่ยนี่คือการแผ่ไปของเรานะคะคือการแผ่บุญโดยที่เรานะอยู่ที่บ้านเราสวดมนต์กระแสวิ่งไปที่รูปลักษณ์ที่เราได้อธิษฐานจิตไว้เลยเรานั่งอธิษฐานจิตแล้วนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านโลกนามธรรมกระแสวิ่งตรงในสถานที่ทุกที่ที่เราไปอธิษฐานจิตไว้แม้แต่เราอธิษฐานจิตนะคะฝากอธิษฐานจิตไปที่ลูกแก้วปรับภพภูมิหรือเป็นประคำเม็ดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นประคำที่เป็นเม็ดที่เราแกะออกก็ได้นะคะเราก็อธิษฐานจิตเป็นคลื่นเป็นสื่อของพลังงานแล้วเราก็ไปวางในสถานที่ต่างๆเราก็เวลาที่เราสวดมนต์อยู่ที่บ้านพลังงานก็วิ่งไปที่ลูกประคำหรือลูกแก้วที่เราวางไว้ปรับภพภูมิได้เหมือนกันเช่นเดียวกับที่เวลาที่เราไปฝากกระแสบุญตั้งกองบุญกับสถานที่องค์พระประธานใหญ่ๆหรือสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญที่มีผู้คนไปกราบไหว้และเป็นสถานที่เป็นศูนย์รวมที่ใหญ่เราก็สามารถอธิษฐานจิตฝากบุญตั้งกองบุญตามข้างต้นที่ข้าพเจ้านั้นที่คุณครูนะคะได้อธิบายให้ฟังเบื้องต้นนั่นเองเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยที่เป็นรูปลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นรูปลักษณ์ที่สื่อที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าลูกศิษย์นะคะที่อาจจะสงสัยว่าแล้วอย่างสมมุติถ้าเราไปในสถานที่อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเราจะฝากได้ไหมคะอันนั้นนะคะก็คือว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นพลังก็ต่างกันพลังงานก็ต่างกันนะคะก็คงจะฝากไม่ได้นะคะเราจะฝากกระแสบุญในคลื่นของที่เป็นรูปลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเป็นคลื่นของพระท่านเป็นแนวทางของพระท่านนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราฝากในรูปลักษณ์อื่นมันก็ไม่ใช่คนละคลื่นคือว่ามันไม่ใช่คลื่นเดียวกันคือคนละพลังงานนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะตั้งกองบุญอย่างไรจะทำอย่างไรเราอธิษฐานแบบนี้เลยค่ะง่ายๆตามเบื้องต้นที่คุณครูได้แบ่งปันไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คำอธิษฐานที่ยาวๆมากๆเราอาจจะลืมเราอาจจะจำไม่ได้เราคุณครูพยายามที่จะกระชับพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปในสถานที่นั้นเราจะได้นึกออกเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าลืมคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคำอธิษฐานที่ยาวมากๆเราจะลืมได้พอเราไปถึงปั๊บมันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะอธิษฐานอย่างไรมันนึกไม่ออกนะคะเอาง่ายที่สุดเลยก็ได้ขอหลวงปู่ตั้งกองบุญไปยังรูปลักษณ์พระประธานรูปลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่ข้าพเจ้าเห็นตรงหน้าด้วยเถิดผู้ใดที่สวดบทมนต์จักรพรรดิพร้อมกันทั่วโลกพลังจักรพรรดิมาที่รูปลักษณ์แผ่กระแสแผ่บุญออกไปเป็นคลื่นเป็นสถานที่ที่เป็นรูปลักษณ์ที่ส่งพลังงานเป็นรูปลักษณ์ที่ปรับภพภูมิคลื่นพลังงานส่งผ่านรูปลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คำอธิษฐานหรือว่าเราจำที่ยาวๆเราจะจำไม่ได้นั่นเองเอาที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดประมาณแค่นี้เราจำได้แน่นอนอยู่ละเราไม่น่าลืมขอหลวงปู่ตั้งกองบุญไปยังรูปลักษณ์ปรับภพภูมิฝากกระแสบุญของข้าพเจ้าไปยังรูปลักษณ์ของหลวงปู่ท่านไปยังรูปลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพระประธานที่อยู่ตรงหน้าของข้าพเจ้าปรับภพภูมิให้โลกวิญญาณเทพพรหมในสถานที่แห่งนี้ได้เลยเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าทำให้ง่ายที่สุดจำให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่เวลาที่เราไปเราจะได้บันทึกบุญคือบันทึกความดีคือตั้งกองบุญได้เร็วที่สุดเลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมล่ะเราไปสถานที่แห่งนั้นมาแล้วเราลืมล่ะแล้วเราจะทำอย่างไรเวลาที่เรากลับมาบ้านเรานึกได้เราก็ตั้งย้อนได้เลยรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้ไปกราบไหว้ทางพระพุทธศาสนาพระประธานสถานที่สำคัญต่างๆก็ตามขอข้าพเจ้าขอตั้งกองบุญ
ขอบุญหลวงปู่ตั้งกองบุญไปยังสถานที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไปมานี้คือเราตั้งย้อนกลับไปได้เลยได้เพราะว่าเราได้ไปสถานที่แห่งนั้นแล้วแล้วเราก็ได้เห็นแล้วเราสามารถใช้กระแสจิตตั้งย้อนไปได้เลยแต่ก็คือว่าตัวเราเนี่ยจะต้องไปในสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนคือเราได้ไปเห็นก่อนเราได้ไปในสถานที่นั้นเราก็อธิษฐานตั้งกองบุญได้เลยแบบนี้นะคะค่ะครูวีหวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้ความรู้ไปนะคะไม่มากก็น้อยขอบคุณที่ติดตามชมคุณครูนะคะแล้วพบคุณครูใหม่นะคะในวิดีโอหรือว่าไลฟ์สถัดไปของคุณครูก่อนจากกันไปเดี๋ยวเราทำสมาธิกับSinking Ballโดยกันนะคะค่ะ